สวัสดีค่ะวันนี้กิ๊ฟอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนะคะที่ที่กิ๊ฟอยู่ตรงนี้เรียกว่าธรรมสถานนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะกิ๊ฟจะมาสวดมนต์วันนี้รู้สึกเพลียมากเลยนะคะเพราะว่าอัดคลิปไปได้3คลิปคือใช้เวลานานมากใช้เวลาตั้งแต่11โมงยันบ่าย3ก็เลยแบบมาเติมพลังนิดนึงเดี๋ยววันนี้กิ๊ฟจะหยิบชิ้นงานที่กิ๊ฟถักวันนี้มาให้ดูนะสักครู่นะคะวันนี้ก็จะเป็นตัวนี้ค่ะอันนี้จะเป็นที่คาดผมนะคะอันนี้จะเป็นที่คาดผมหัวกะโหลกนะคะแล้วก็จะมีอีก2ชิ้นนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นหัวกะโหลกนะคะเป็นต่างหูหัวกะโหลกมีดอกกุหลาบด้วยแล้วก็ชิ้นสุดท้ายจะเป็นอันนี้นะคะจะเป็นพลุนแจหัวกะโหลกมีตรงนี้ข้างๆด้วยเดี๋ยวถ้าถึงเวลา6โมงแล้วเดี๋ยวกิ๊ฟจะพาเข้าไปชมด้านในนะคะเพราะว่าช่วงเวลา6โมงเนี่ยค่ะธรรมสถานจะเปิดเวลานั้นจะเปิดตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเฉพาะวันพระนะคะส่วนวันธรรมดากิ๊ฟก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเปิดตอนไหนเดี๋ยวถ้าธรรมสถานเปิดแล้วเราจะมาเจอกันอีกทีนะคะเดี๋ยวกิ๊ฟจะพามาชมบรรยากาศรอบๆจะสงบมากเลยนะคะแต่ก็เงียบมากอันนี้คือทางเข้านะคะทางเข้าของเจดีย์แต่ว่ากิ๊ฟก็ยังไม่เคยเข้าเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังอันนี้จะเป็นดอกบัวนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างในธรรมสถานกันนะคะ